ไม่แต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่เวิร์กหรือเปล่าล่ะเพราะว่าคุณทัศนีเนี่ยพอเขาออกจากเพื่อไทยแล้วเขาไปก้าวไกลเนี่ยเขาสามารถชูอุดมการณ์ฝ่ายประชาธิปไตยแบบเต็มที่ได้เลยไงในการเลือกตั้งสนามใหญ่รอบหน้าไงไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือพรรคทายาทเพราะฉะนั้นชื่อของเขาเนี่ยมันเป็นบิ๊กเนมระดับประเทศไปแล้วความที่เวลาคุณย้ายพรรคอะไรเงี้ยมันมีชื่อคุณเนี่ยมันจะอยู่ในข่าวเต็มๆเขาเรียกว่า national press ตลอดละคุณเล่นการเมืองสนามใหญ่เนี่ยมันก็มีบทบาทได้อีกแบบนึงในการชูดมการประชาธิปไตยอะไรซึ่งคุณไปได้เต็มที่คือถ้ายังอยู่เนี่ยจะเป็นได้มากกว่าการเป็นนายกอบจมากกว่าเป็นส.ส.เพราะว่าสมมติว่าก้าวไกลหรือคือในกรณีที่ก้าวไกลเขาตั้งรัฐบาลได้สมมติอีก4ปีเนี่ยถ้าคุณมาเล่นแบบเป็นส.ส.เลยคุณเข้ามาแล้วคุณเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรได้มันคิดการใหญ่ได้ไงมันไม่ต้องไปคิดระดับคุณเป็นนายกอบจแล้วไงถ้าเขาจะเป็นพรรคซึ่งชนะเลือกตั้งรอบหน้านะสมมติว่าเขาอยู่รอดโอ้เชียงใหม่นี่ข่าวเยอะนะครับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คือปลายสัปดาห์เนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวเรื่องของการที่คุณทักษิณไปที่บ้านเกิดนะครับคุณเศรษฐาไปด้วยมีเรื่องของนายกหลายคนอะไรอย่างนี้กันทีนี้ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันจันทร์เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการเปิดตัวว่าที่แคนดิเดตนะครับนายกอบจ.จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เปิดตัวมาแล้วสำหรับพรรคก้าวไกลก็คือคุณพันอาจนะคุณพันอาจนี่เป็นอดีตผอ.สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับทีนี้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มีข่าวว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้ก็มีชื่อคุณทัศนีบุรณุปกรณ์หรือว่าคุณกุ้งเนี่ยนะครับซึ่งเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกด้วยทำไมไปเลือกคุณพันอาจเนี่ยให้เป็นผู้ที่พักส่งลงนายกอบจนะครับคุณพฤทธ์ยืนยันในหลักเกณฑ์การรับสมัครระดับท้องถิ่นเหมือนกันทุกจังหวัดเลยครับโดยล่าสุดมีการเปิดรับสมัครระดับอบจเพราะว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปี2568เบื้องต้นรับสมัครแล้ว16จังหวัดสามารถเปิดตัวอย่างเป็นทางการได้แล้ว3จังหวัดคือภูเก็ตอุดรธานีและจังหวัดเชียงใหม่ที่เพิ่งเปิดไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมายืนยันนะครับว่าเกณฑ์คัดเลือกก็เริ่มต้นจากคณะกรรมการระดับจังหวัดก็ส่งมายังคณะกรรมการส่วนกลางแล้วก็ให้คณะกรรมการบริหารพรรคพิจารณาถึงแผนนโยบายของผู้สมัครแต่ละคนในการที่จะขับเคลื่อนหากได้รับเลือกตั้งรวมถึงอุดมการณ์แล้วก็ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมาคุณพฤทธิ์ยืนยันว่าไม่ได้มีการหักหน้าใครเมื่อมีกระบวนการคัดเลือกเช่นนี้เข้าใจว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งมันไม่ง่ายนักนะครับมีคนที่เหมาะสมหลายคนแต่พรรคส่งใครแต่ละคนนี้ก็ส่งได้เพียงคนเดียวเท่านั้นอาจจะทำให้เกิดความผิดหวังสมหวังกันบ้างขอยืนยันว่าพรรคเนี่ยเห็นถึงความตั้งใจของผู้สมัครแต่ละคนแม้ว่าครั้งนี้อาจจะไม่ได้ทำงานร่วมกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในอนาคตจะไม่ได้ทำงานร่วมกันนะครับส่วนการที่คุณทัศนีสส.ขออภัยสมาชิกพรรคก้าวไกลอาจจะลงสมัครเป็นการส่วนตัวนะฮะจะเป็นการแข่งขันหรือไม่คุณพฤทธิ์มองว่าถือว่าเป็นสิทธิ์ที่คุณทัศนีจะสามารถลงสมัครนายกอบจได้ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณทัศนีในการลงสมัครในนามอิสระแม้ว่าจะเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลก็ตามก็ไม่ได้ห้ามนะฮะทีนี้มันมีคุณณัฐพลโตวิจักชัยกุลฮะโพสต์ข้อเขียนผ่าน Facebook เล่าเบื้องหลังการตัดสินใจเลือกผู้สมัครนายกอบจของก้าวไกลฮะมีเนื้อหาดังนี้ฮะว่าการเลือกระหว่างพี่กุ้งทัศนีบุรณปกรณ์กับคุณดร.พันอาจชัยรัตน์สำหรับสนามเลือกตั้งอบจเชียงใหม่คือการเลือกระหว่างการเมืองและงานเมืองครับผมในฐานะหนึ่งในกรรมการระดับจังหวัดก็ได้สัมภาษณ์ทั้งคู่ก็มีเรื่องอยากจะเล่าให้ฟังว่าในการสัมภาษณ์ทั้งสองคนคุยกันหลายเรื่องทั้งเรื่องอุดมการณ์เรื่องนโยบายเรื่องที่มาที่ไปเรื่องมุมมองต่อเชียงใหม่เรื่องประสบการณ์ต่างๆซึ่งการพูดคุยทั้งหมดก็ถูกนำมาบันทึกลงแบบฟอร์มที่มีเกณฑ์การให้คะแนนในด้านต่างๆซึ่งต้องบอกว่าคะแนนรวมของพี่กุ้งน้อยกว่าดร.พันอาจวิทย์ไปแค่1คะแนนครับก็แสดงว่าสูสีในการคัดเลือกรอบนี้สรุปครั้งนี้เขาเลือกการเมืองหรืองานเมืองงานเมืองเลือกงานเมืองงานเลือกงานเมืองไม่แต่ว่ามันก็เป็นการตัดสินใจที่เวิร์กหรือเปล่าล่ะเพราะว่าคุณทัศนีเนี่ยพอเขาออกจากเพื่อไทยแล้วเขาไปก้าวไกลเนี่ยเขาสามารถชูอุดมการณ์ฝ่ายประชาธิปไตยแบบเต็มที่ได้เลยไงในการเลือกตั้งสนามใหญ่รอบหน้าไงไม่ว่าจะเป็นก้าวไกลหรือพรรคทายาทเพราะฉะนั้นชื่อของเขาเนี่ยมันเป็นบิ๊กเนมระดับประเทศไปแล้วความที่เวลาคุณย้ายพรรคอะไรเงี้ยมันมีชื่อคุณเนี่ยมันจะอยู่ในข่าวเต็มๆเขาเรียกว่า national press ตลอดละคุณเล่นการเมืองสนามใหญ่เนี่ยมันก็มีบทบาทได้อีกแบบนึงในการชูดมการประชาธิปไตยอะไรซึ่งคุณไปได้เต็มที่คือถ้ายังอยู่เนี่ยจะเป็นได้มากกว่าการเป็นนายกอบจมากกว่าเป็นส.ส.เพราะว่าสมมติว่าก้าวไกลหรือคือในกรณีที่ก้าวไกลเขาตั้งรัฐบาลได้สมมติอีก4ปีเนี่ยครับ
ถ้าคุณมาเล่นแบบเป็นสสเลยคุณเข้ามาแล้วคุณเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรได้ มันคิดการใหญ่ได้ไงมันไม่ต้องไปคิดระดับคุณเป็นนายกอบจแล้วไงถ้าเขาจะเป็นพรรคซึ่งชนะเลือกตั้งรอบหน้านะสมมติว่าเขาอยู่รอดกระบวนการอะไรทั้งหมดเนี้ยเพราะว่าถ้ามีพรรคใหม่เขาก็คงคนเนี้ยคุณทัศนีเขาก็คงได้เป็นสสเชียงใหม่ไงใช่ถ้ากระแสดีตอนนั้นเหมือนพรรคก้าวไกลก็คงเสนอชื่อคุณทัศนีใช่แล้วเขาก็คงจะชนะครับเพราะว่าก้าวไกลรอบที่แล้วที่เชียงใหม่เขาก็ได้เยอะไงเจ็ดเขตคือถ้าไม่มีอะไรพลิกผันประเภทใช้โมเดลกัมพูชาหรือพม่าประเภทไม่ให้บางพรรคเนี่ยจดจัดตั้งพรรคเลยนะคืออย่าคิดนะฮะว่ามันยังไม่มีมันไม่มีเกมนั้นนะฮะเมืองไทยที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายเผด็จการเนี่ยเขาเอาชนะไม่ได้เพราะว่าเขาปล่อยให้มีพรรคนอมินีเป็นความผิดพลาดไม่โหดพอคือถ้าเขาจะเอาจริงกับก้าวไกลเนี่ยเขาต้องไม่ปล่อยให้มีพรรคทายาทไม่ให้มีพรรคนอมินีซึ่งครั้งนี้ก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะโหดอย่างนั้นได้ผมคิดว่าเขาจะทำแบบนั้นเพราะว่าเขาเรียนรู้จากอดีตใช่เพราะเขารู้ว่าต่อให้คุณเป็นโนมินีคุณมีพรรคใหม่คุณมีกระแสมาอันนี้เขาเล่นที่ตัวบุคคลเลยถูกต้องก็คือว่าเอาง่ายๆที่ผ่านมาเขายังไม่ได้ใช้กกต.อย่างเต็มที่ที่ผ่านมากกต.ก็ปล่อยให้มีการจดจัดตั้งพรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ยุบไทยรักไทยซึ่งอันนี้ผมบอกว่าในมุมของฝ่ายเผด็จการเนี่ยคือโหดไม่พอแล้วในสุดก็ปล่อยให้ฟื้นคืนชีพได้ผมคิดว่าเขาจะไม่อ่อนอย่างนั้นกับก้าวไกลเพราะฉะนั้นมันจะเป็นโมเดลของประเทศด้อยพัฒนาครับเขาก็ยังเชื่อว่ายิ่งยุบยิ่งโตเนี่ยมันน่าจะมันก็คือก็จะไม่มีการตั้งพรรคใหม่แล้วกกต.ก็ต้องสแกน DNA อย่างที่เมื่อก่อนเขาไม่ทำก็คือจะเหี้ยมฮะ